ครับผมทุกท่านครับผมนะวันนี้มาส่งงานครับมาส่งงานนิดนึงครับผมสำหรับตัวนี้ครับผมเบนจีนแอลครับผมของลูกค้าเนาะครับผมนะลองเปิดผมจะเปิดครับเมื่อกี้ก็ได้ทำการเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับเช็คแล้วเรียบร้อยว่าเสียงเบสลดลงไอตัวเรื่องน้อยลดลงมาเยอะมากนะถือว่าเยอะมากครับผมนะแต่ก็ยังมีปัญหาตรงจุดในจุดที่ที่เป็นซีรีส์พาราเรลนะครับซึ่งเบสหลายๆตัวตอนนี้ยังไม่มีนะครับนี่ครับตรงจุดกึ่งกลางนี้ครับผมนะตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้กีตาร์ผมก็เป็นถ้าเป็นปุ่มซีรีส์กับพาราเรลเนี่ยนะครับมันเหมือนกันการกลับขั้วสนามแม่เหล็กกันกลับขั้วแม่เหล็กกันครับผมนะแล้วก็ทำให้น้อยแล้วก็ยิ่งมาบูสต์ต่ออีกทีนึงโอ้โหเนี่ยอันนี้งานใหญ่เลยครับผมนะยังตอนนี้เราหันตัวเบสเข้ากับหน้าตู้นะหันคอนเข้ากับหน้าตู้แต่เวลาเราเล่นจริงๆเราจะหันข้างซึ่งสนามแม่เหล็กมันก็จะไปอีกแบบนึงครับผมนะมันก็จะลดค่อนข้างเยอะซึ่งตอนนี้ตำแหน่งที่พี่ต้นเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือถือว่าลดไปค่อนข้างเยอะนะครับนะคุณต้นไอตัวงานต่างๆนี่เป็นไงโอเคไหมตัวบูธประทับใจไหมนะเห็นวงจรนะวงจรก็ประทับต่างกันเยอะต่างกันเยอะตัวนี้ถามนิดนึงว่ามันนานแค่ไหนแล้วที่คุณต้นได้มาก็รวมแต่แรกเลยคือ12 ปีมือสองไหมมือสองเอามือสองแล้วคุณต้นรู้ไหมว่าเขาโมมาแล้วไม่รู้ไอ้ตรงนั้นอ๋อไม่ทราบเลยแต่รู้ว่าตอนที่จับมาเป็นเศษไม้คือยังไงคือไอ้นี่มันแยกกันมันแยกแล้วก็กองไว้จังเลยเอาไปเอามาอ้าวเหรอซื้อมาเป็นแบบกองเงี้ยเหรอใช่ๆเอ้ยแล้วเหลือเขาขายยังไงผมนึกว่ามันมาเป็นท่อนแล้วก็นั่นเลยไปซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนเป็นมือเบสของ The Star ชื่ออะไรจำไม่ได้บ้านเราใช่ไหมบ้านเราอ๋อบ้านเราอ๋อแบบเหมือนขายแบบโละอย่างเงี้ยหรือว่าเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่ใช่เขาเหมือนว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วผมก็อยากได้ก็เลยขอซื้อเข้ามาเขาก็ขายมาแค่8,000ครับโอ้โหแต่คุณต้นทราบแล้วใช่ไหมว่าไอ้ตัวนี้มันถือว่าเป็นยุคบุกเบิกของไอ้เบสรุ่นใหม่ๆเลยตอนแรกไม่ทราบนะตอนหลังเจ้าของเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นของลีโอเฟนเดอร์ซึ่งเป็นไม่ว่าเมืองไทยครับเมืองนอกคือจะหายากมากครับเคยจะหาไม่ได้แล้วของเป็นRio Fenderอ๋อนี่ลายเซ็นนี่ของRioอ่ะใช่ใช่อ๋อผมไม่ทันสังเกตอ๋อRio Fenderใช่อ๋อแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวบุกเบิกเลยบุกเบิกที่จะเป็นก้าวขึ้นเป็นมิวสิกแมนในรุ่นอื่นไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมถูกต้องใช่ไหมฮะอ๋อมีหน้าแล้วผมสงสัยคือวงจรขออนุญาตนิดนึงครับผมนะนี่คือผมอย่างนี้ฮะคือผมสงสัยวงจรมากเลยว่าเนี่ยนั่งคุยกับช่างอยู่ว่าวงจรเนี่ยเขาเอาพวก R พวก C มาใส่ตรงตัวพวกตัวตัวพอตนะครับตัวพอตพวกนี้พอตตัวบูทเลยปกติซึ่งตัวบูทเนี่ยมันจะต้องมารวมกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วเอามาใส่ตรงจุดนี้อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องพวกโทนต่างๆครับตัวบูทโทนเสร็จปุ๊บก็เอามาไว้ที่เนี่ยที่ตัวซีเลคเตอร์บ้างนะครับผมที่ตัวไอตัวเนี่ยบ้างนะครับผมนะผมมั่นใจแล้วว่าเหมือนตอนนั้นที่คุยกับคุณต้นบอกว่าสายหลุดไปเส้นนึงผมมั่นใจแล้วคุณต้นตามหายากผมบอกใช่ไหมที่ผมให้ดูรูปนะครับผมนะรูปแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวนี้คือชุดปรีครับนี่ชุดปรีเนี่ยไอซีเขาก็จะมีเขียนไอซีบอกอยู่บอกเบอร์ด้วยนะบอกเบอร์ด้วยว่าเป็นยังไงบ้างแต่พวกนี้ยังโอเคอยู่ครับผมนะมันมีวงจรที่มันถูกพวกเนื่องจากว่าใช้การเวลานะการเวลาเนี่ยมันถูกกัดก่อนไปแล้วก็ทำให้มันพวกขาอะไรต่างๆพวกนี้มันขาดแล้วก็มันเริ่มเสื่อมค่าไปนะครับถามว่าตอนนี้ยังใช้ดีอยู่ไหมยังใช้ดีอยู่ครับผมนะแต่ว่าเช็คจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวพวกอะไรต่างๆมันเริ่มเสื่อมค่าไปนะครับเริ่มเสื่อมค่าไปครับผมนะครับแล้วก็ทำการขัดละเอียดเลยผมมั่นใจเลยตอนแรกว่าเจ้าของจำไม่ได้แน่นอนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆผมส่งรูปให้คุณต้นใช่ไหมใช่ครับนะฮะผมประทับใจเลยไหมคุณต้นบอกว่าโอ้วงจรสวยมากผมโอ้โหยิ้มแทนช่างผมเลยนะอันนี้ทีมงานผมทำนะทีมงานผมทำคือเราก็ต้องบอกว่า
ต้องบอกเขาว่าอันนี้นะตัวนี้พี่ต้องการตัวนี้นี่นี่ครับผมนะโอเคทำแล้วเดี๋ยวเอามาให้พี่ดูนิดนึงอย่างงี้ครับนะแล้วก็อันนี้แนะนำคุณต้นก็คือพ่นกาไฟนะฮะพ่นกาไฟแต่คุณต้นก็จำไม่ได้อยู่ดีๆใช่ไหมฮะใช่ไหมถ้าไม่มีลูกเก่าใช่ป่ะอ๋อครับผมนั่นแหละฮะนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจถ้ามันเป็นมาจากต้นแบบอย่างที่คุณต้นพูดถึงผมว่าสมควรเป็นต้นแบบจริงๆเพราะมันเหมือนคว้านมือใช่คว้านมือใช่ไหมเอ้าจริงเหรอในยุคนั้นอ่ะโอ้โหมันหลายปีนะเออรีโอเฟนเดอร์ไม่รู้กี่ปีแล้วโอ้ถึง978ได้มั้งไม่อันนี้ผมไม่ทราบจริงใช่ผมเคยดูในเว็บมันรู้สึกกำเนิดมาประมาณปี1978อ๋อผมไม่ได้ผมไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นเนี่ยยังมีเจาะโอ้โหแบบเจาะเฮ้ยนี่มันแฮนด์เมดชัดๆตอนแรกเราเข้าใจว่าชุดบูทมาติดทีหลังผมจำไม่ได้ว่าผมเคยถามคุณต้นไหมตอนที่คุณต้นเอามาตั้งแต่แรกๆว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆมันเหมือนคว้านมันเหมือนทำมือไม่ได้ถามครับแฮนด์เมดจะไม่ได้ถามใช่ไหมไม่ได้ถามครับอ๋อไม่ถ้าเหตุผลที่ไม่ได้ถามเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าอาจจะไปเฮ้ยกลัวเดี๋ยวไปดูถูกไปดูถูกคนที่เป็นช่างที่เขาทำมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ๊ะมันดูมันงานแบบว่าคว้านเหมือนคว้านมืออะไรเงี้ยอ๋อตกลงสรุปก็คือคว้านมือโดยทีมงานของทางนู้นเขาต้นแบบอ๋อโอเคครับอ่ะเนี่ยมีฝานะครับผมเนี่ยมีฝานะครับผมนะฝาตัวนี้นะครับจริงๆฝาเป็นโลหะฝาเป็นโลหะด้วยวันนั้นก็แนะนำคุณต้นบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแปะฟอยล์ให้ใหม่ด้วยเพราะว่ามันระบบกาวระบบอะไรเงี้ยมันจะได้ครบลูปด้วยนะครับผมนี่เป็นฝายังเป็นฝาโลหะอยู่เลยครับนะฮะก็คือเก็บงานให้เรียบร้อยแต่ถามว่าฝาโลหะนี่ไม่แปะฟอยล์ได้ไหมก็ไม่แปะก็ได้ครับผมนะแต่เนื่องจากว่าทำให้มันดูสวยงามให้ดูมาตรฐานยิ่งขึ้นครับผมนะทุกอย่างเนี่ยมันจะช่วยลดจี่ลดฮัมได้นะผมเคยบอกแล้วหลายครั้งแม้กระทั่งตัวพอร์ตพวกนี้นะพอร์ตพวกนี้ผมต้องมานั่งคุยกับทีมงานใหม่ว่าเรื่องของการที่เราลดจี่ลดน้อยเนี่ยพวกน้ำยาที่มันมาจากพวกน้ำยาประสานต่างๆพวกนี้นะครับคาบดำๆคาบอะไรต่างๆพวกนี้มันมีส่วนสำคัญมากนะครับก็เลยจำเป็นมากที่จะต้องถ่ายรูป before after ให้ลูกค้ารับชมด้วยอ๋อนี่คุณต้นอยู่เนี่ยโอเคนะครับแล้วก็แอคชั่นจำได้ไหมตอนแรกเราวัดกันดูสาย4เนี่ย5มิลใช่ ผมทำเรคคอร์ดไว้เนี่ยผมทำเรคคอร์ดไว้ครับทุกท่านแล้วเสร็จแล้วสาย1อยู่ที่ 3.5 ตอนนี้ผมทำลงมาเล่นง่ายขึ้นไหมคุณต้นเล่นง่ายขึ้นครับผมนะฮะนี่แหละทำไมถึงจะต้องส่งเป็นจอดๆให้ลูกค้าได้รับชมกันอันนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะนี่นะครับโอ้โหเนี่ยผมว่าเป็นทองเหลืองผมเลยบอกว่าบอกน้องน้องๆที่ทำนะครับบอกว่าขัดออกมาเลยให้เอี่ยมเลยบอกพ่อคุยกับลูกค้าหรือยังบอกไม่ลูกค้าเขาบอกว่าอันไหนที่สมควรทำก็ทำให้ได้เลยครับผมนะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการเซอร์วิสเขาเรียกสปาเพราะไหนๆลูกค้าก็ไม่เคยทำมาแล้วเนี่ยเราต้องดึงศักยภาพตรงนั้นออกมาให้ดีที่สุดจำไหมคุณต้นใช่ไหมครับผมนะเนี่ยคุณต้นตรวจดูจำลูกบิดเราได้ไหมจำได้ครับจำได้ใช่ไหมเนี่ยจับดูเนี่ยลื่นหมดเลยแต่อันนี้มันขัดให้เงาแบบนั้นไม่ได้เพราะมันไม่เป็นไรมันด้านแต่ว่าไอ้คาบออกไซด์มันคาบออกไซด์มันหายไปแล้วนะครับเนี่ยจับแล้วลื่นหมดทั้งอันเพราะว่าถอดออกมาขัดเลยนะครับนะฮะแล้วก็นี่นะข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยๆๆตรงนี้ตรงขอบตรงนี้ครับผมแล้วตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับผมแต่นี่ทำไม่ได้แกะออกมาแล้วแต่ทำไม่ได้นะครับตัวนี้นะแกะออกมาแล้วแต่ว่าเหมือนว่าผมจะไม่ได้ส่งรูปให้คุณต้นดูนะครับผมจะมีส่ง before after ให้ลูกค้าได้ดูตลอดครับผมนะฮะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะจากนี้เป็นนี่นะฮะอย่างเนี้ยครับอย่างเงี้ยครับนะฮะนี่จากนี้ครับนะก่อนหน้านี้มันดำอย่างเงี้ยครับผมนะก็จำเป็นมากครับผมในการที่จะต้องอัปเดตให้กับลูกค้านะครับชมครับตรงเนี้ยมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมครับคุณต้นมีอะไรไหมฮะคอเป็นไงบ้างครับคอโอเคนะนี่คอใช้ได้เลยนะครับคอใช้ได้เลยมันมีตรงจุดที่ที่ผมเป็นกังวลก็คือตรงส่วนนี้ที่คอมันไม่เหมือนเดิมนะคอไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเราใช้วิธีการเลเวลเฟลทเพื่อชดเชย
อ่ะยังไงเลเวลเฟดเพื่อเชิญยังไงคอมันตกแบบนี้คอมันโค้งแบบนี้ใช่ไหมฮะโค้งแบบนี้เสร็จแล้วเราปรับอ่ะคุณต้นลองดูคุณต้นลองดูตรงนี้ครับทำไมแอคชั่นมันถึงสามารถที่จะเซตได้ลงเตี้ยขนาดนั้นทั้งที่คอมันตอนนั้นที่เราดูแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเรามาดูด้านนี้ครับเป็นเพราะว่าเราใช้เทคนิคก็คือเอาเฟดเป็นตัวชดเชยเอาเฟดเป็นตัวชดเชยอ่ะผมถ่ายรูปให้คุณต้นดูอะไรนะเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะห้าหรือ 2.5 ใช่ไหมเดี๋ยวดูนี่ผมถ่ายให้คุณต้นดูของเดิมเรา5ตอนที่เราคุยกันวันนั้นที่ในคลิป5แล้วก็สาย1 3.5 แล้วผมถ่ายให้คุณต้นล่าดูล่าสุดสายเส้นใหญ่2.5ครับสายเส้นเล็กก็ 2.5 เดี๋ยวดูว่าถูกไหมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเราถ่ายรูปแล้วไปหลอกคุณต้นเปล่าอะไรเงี้ยหลอกลูกค้าเปล่าอะไรเงี้ยครับนะครับนี่อันนี้ปกติ 2.5 เนี่ยมันพอๆกับกีตาร์เลยคุณต้นนี่ 2.5 นะครับผมเนี่ยครับนะครับเดี๋ยว 2.5 อยู่ไหนนี่อยู่นี่นั่นเห็นไหมครับครับเผื่อมันจะกลายเป็น2ด้วยซ้ำเนี่ยนะนี่ผมเอา 2.5 บางทีต้องเอาโทรศัพท์2อีกทีนึงดูสาย1ครับสาย1นี่ถือว่าสูงนิดนึงแต่ดู 2.5 2 2ใน